สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะทางแม่หญิงเซนเซมาชวนทุกคนเรียนรู้ประโยคภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คำศัพท์ที่เราอาจจะได้ยินนะคะได้ยินบ่อยเลยแหละในร้านทำผมที่ญี่ปุ่นมาดูกันเลยค่ะประโยคแรกเวลาอันนี้ขอเข้าเนื้อหาเลยเนาะเวลาพนักงานโกรกผมให้เราแล้วเขาก็จะคาวซ์ลิงเราเรียบร้อยแล้วว่าเราเป็นคนแพ้น้ำยาโกรกผมเนาะเขาก็จะถามเราว่าชิมินายเดสกะพนักงานจะถามตอนที่เราโกรกผมนะคะเขาโกรกผมให้เราสิเนาะมันก็จะแปลว่าไม่แสบใช่ไหมคะตรงนี้นะคะถัดมาโทฮิกะฮิดีฮิดีสเตอิมัสถ้าเรารู้สึกแสบหัวแสบผมนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องขอเลื่อนกล้องสายตานางก็จะไม่ค่อยมองที่กล้องใช่ไหมแสบตรงหนังศีรษะค่ะครับตรงนี้ถ้าเรารู้สึกแสบเราควรจะบอกเขานะคะเขาจะได้หยุดโกรกผมให้เราแล้วก็เปลี่ยนน้ำยาให้เราไม่งั้นเราก็จะแสบแบบทรมานอะว่ายังไงถัดมาตอนที่เขาสระผมให้เรานะคะพนักงานเสริมสวยสระผมให้เราเขาจะมีคำถามเนาะคายุยโตโกโรวะไนเดสกะจะเป็นคำถามเชิงปฏิเสธเหมือน question tag เนาะถ้าเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าจุดที่คันหรือตรงที่คันอะไม่มีเหรอคะถ้ามีก็ไนเอ้ยพูดผิดอาริมัสถ้าไม่มีก็ไนเดสเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจอธิบายต่อถ้าไม่คันก็แต่ถ้าคันจริงๆก็ต้องบอกเขาว่าคันตรงไหนอย่างไรถ้าเกิดคันตรงกลางหัวก็ใช้มือนี่แหละจับโคโนเฮงคายุยเดสอัตมาโนมังนากะโนโตโกโรกะอิจิบังคายุยเดสเนี่ยหรือฮิเดดิก็เดี๋ยวมีสิอันนี้มันมือขวาเรามีก็ว่าคายุยเดสฮิเดดิก็ว่าคายุยเดสเนี่ยก็บอกเขาไปนะคะถัดมาถ้าในกรณีที่เราจะถามพนักงานว่าที่ร้านเนี่ยมีสีทำผมแบบออร์แกนิกไหมออร์แกนิกนะคะก็จะพูดว่าออร์แกนิกคือคัลเลอร์วะอาริมัสกะมีสีทำผมแบบออร์แกนิกไหมนะคะถัดมาโอคุบิวะไดโจบิเดสกะตอนที่เขาสระผมให้เราพนักงานจะถามเนาะว่าคอเราเนี่ยโอเคไหมเวลาเราแบบเลื่อนขึ้นไปเนาะตรงเตียงสระผมถ้าแบบเราแบบรู้สึกเจ็บหรืออะไรเงี้ยก็บอกเขาไปนะคะพอตอนสระผมแล้วก็ล้างผมแชมพูเอาตรงแชมพูออกนะคะตรงนี้พนักงานเขาก็อาจจะมีคำถามว่าอะไรนากาชิกะทาริไนโตโกโรวะไนเดสกะจุดที่ล้างออกไม่พอหรือไม่หมดเนี่ยไม่มีหรอคะเขาจะถามเราเนาะถ้ามีก็ใช้มือนี่แหละชี้ชี้ชี้แล้วก็จับแล้วเขาก็จะล้างให้เราเนาะอิตาคาตระยุติกราไซถ้าในกรณีที่เราบอกว่าเจ็บตรงไหนยังไงนะคะให้ลูก็จะสวนมาด้วยนะ พนักงานจะถามเราเอ้ยไม่ใช่ถามเขาจะพูดกับเราเขาว่าถ้าคุณรู้สึกเจ็บก็บอกมานะอย่างเงี้ยคำว่า you แปลว่าพูดแต่ถ้าเกิดมันเป็นรูปเตยฟอร์มจะไม่ได้อ่านว่าอิติกราไซนะคะในภาษาญี่ปุ่นจะเอาว่ายุติกราไซควรจะจำไว้นะคะทริคเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามก็เขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอ๋อลืมถ้าเกิดใครอยากจะซื้อหนังสือออนไลน์นะคะอีบุ๊กของแม่หญิงเซนเซนะคะมีทั้งแบบ100ประโยคสำหรับใช้ได้ในทันทีเลยนะคะแล้วก็พูดญี่ปุ่นฝึกพูดญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนเดี๋ยวพูดมั่วแล้วเดี๋ยวคนทุกคนก็จะงงใช่ไหมก็จะมีพูดญี่ปุ่นเก่งเวอร์นะคะเล่มที่2คือพูดญี่ปุ่นเก่งเวอร์มี2ไฟล์แต่ถ้าเกิดต่อเดี๋ยวนะ100ประโยคเอาตัวรอดในญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นไฟล์เดียวนะคะต่อถ้าเกิดใครกำลังเตรียมตัวสอบระดับ1ก็จะมีหนังสือ Grammar สำหรับเตรียมสอบระดับ1ก็จะมีนะคะเล่มที่3ถัดมาเล่มที่กำลังทำอยู่ก็คือต่อพูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเกิดใครสนใจสอบถามราคาได้สามารถส่งลิงก์มาเอ้ยพูดผิดสามารถแอดไลน์แล้วก็สอบถามราคาแล้วก็รายละเอียดได้นะคะขอบคุณมากค่ะไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามนะคะไปละค่ะ